ตอนผมเดินออกมาจากซอยผมเจอรถจอดอยู่ข้างทางคันหนึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ผมดันไปเห็นผู้หญิงในรถคุ้นๆผมก็เลยหันไปมองแล้วผมก็เลยเห็นอะไรเห็นหนูดีจูบกับผู้ชายอยู่ในรถครับเธอเห็นหน้าผู้ชายที่จูบหนูดีในรถหรือเปล่าผมเห็นหนูดีจูบกับดร.อนิรุธสามีของคุณนะครับเธอแน่ใจนะแน่ใจครับผมจำได้นูดีชอบเปิดคลิปดร.อนิรุธสัมภาษณ์อยู่บ่อยนวลบอกนูดีหรือยังว่าฉันเข้ามาในห้องนี้ทำไมนวลไม่ได้บอกค่ะนวลให้นูดีมารอถามคุณผู้หญิงเองค่ะฉันเข้ามาเอากล้องที่ซ่อนไว้อ่ะกล้องอะไรคะตอนที่รุธพาออนอินเข้ามาอยู่ในบ้านฉันซ่อนกล้องนี้เอาไว้เพื่อจะเก็บหลักฐานอะไรไว้ได้บ้างพอออนอินออกจากห้องนี้ไปฉันก็เลยลืมเรื่องกล้องนี้ไปเลยคุณวีคะคือหนูทำไมทำหน้ากลัวเหมือนเห็นผีแบบนั้นล่ะหรือพอรู้ว่ามีกล้องซ่อนก็เลยกลัวเพราะว่ามีความลับอะไรที่ไม่อยากบอกคุณผู้หญิงใช่ไหมนวลอย่าพูดแบบนั้นสิรู้ดีอ่ะเขาเป็นเด็กดีเรียบร้อยน่ารักเขาไม่มีอะไรปิดบังฉันหรอกจริงไหมรู้ดีแต่นวลไม่เชื่อหรอกค่ะเห็นเรียบร้อยทำตัวเงียบๆแบบเนี้ยมันแรดเงียบค่ะมันฟาดเรียบค่ะคุณผู้หญิงนวลนวลพูดจริงๆนะคะคุณผู้หญิงก็เห็นมานักต่อนักไม่ใช่หรอกค่ะสันดานมันตอแหลระดับโลกขนาดไหนแต่ถ้าคุณผู้หญิงไม่เชื่อนวลเนี่ยเรื่องกล้องคุณผู้หญิงก็ย้อนกล้องดูสิคะจะได้รู้ว่านวลคิดผิดหรือเปล่าว่ายังไงล่ะนุดีนวลก็พูดขนาดนี้แล้วเธอจะพิสูจน์โดยการให้ฉันเปิดภาพดูไหมคือถ้าไม่มีความลับอะไรก็ตอบสิที่รุธเขารู้ว่าฉันทำอะไรไปไหนอยู่กับใครเป็นเพราะเธอบอกเขาใช่ไหมคุณวีคะคุณวีฟังหนูก่อนนะคะคือจริงๆก่อนที่เธอจะมานะฉันเปิดภาพดูหมดแล้วล่ะคุณรุธคะเมื่อกี้เนี้ยค่ะหนูเห็นว่ามีเพื่อนของคุณวีมาที่บ้านเขาชื่อว่าคุณนาฏอะค่ะคุณนาฏมาเตือนอะคุณวิวัฒน์คุณรุธอาจจะไม่เลิกยุ่งกับคุณออนอินจริงๆอะค่ะฮัลโหลคุณเจนจบเหรอคะฮัลโหลค่ะคุณรุธเมื่อกี้นี้ค่ะหนูได้ยินว่าคุณเจนจบโทรมาหาคุณวิไม่รู้ว่าคุยเรื่องที่คุณวิจะไปสัมมนาหรือเปล่าแต่ว่าคุณวิหันมาพอดีอะค่ะหนูก็เลยต้องรีบเดินออกมาก่อนตอนนี้มายืนตัวสั่นเหมือนหมาตกน้ำที่ตอนแอบขโมยของเขาไปกินทำไมไม่รู้จักกลัวฮะนวลหยุดขอโทษค่ะดูดีถึงเวลาที่เธอจะพูดความจริงกับฉันได้แล้วนะเธอแอบมีความสัมพันธ์กับรุธตั้งแต่เมื่อไหร่ค
คุณวิคะคุณวิฟังหนูก่อนนะคะคือเธอไม่บอกฉันใช่ไหมถ้างั้นฉันขอเดานะยุทธการบอกฉันว่าเขาไปรอเธอที่อพาร์ตเมนต์ถึงตีสองแต่เธอก็ยังไม่มาพอเขาจะกลับเขาเห็นเธอจูบกับรุธเธอแอบมีความสัมพันธ์กับรุธตั้งแต่เธออยู่อพาร์ตเมนต์แล้วใช่ไหมคุณวิคะหนูขอโทษหนูเริ่มคุยกับคุณรุ่นหลังจากวันที่หนูมาเอาโทรศัพท์ให้คุณนี้ที่บ้านค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีอยู่วันนึงค่ะหนูเลิกทำงานช้าหนูก็มาเจอรถของคุณรุ่นจอดอยู่หน้าที่ทำงานสวัสดีค่ะผมมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับวีนะครับผมเห็นว่าหนูเป็นผู้ช่วยของวีผมก็เลยตั้งใจมาหาหนูคุณรุ่นตั้งใจมาหาหนูเหรอคะแล้วคุณรุ่นเขาก็ชวนหนูไปทานข้าวใช่ถ้าหนูไม่ได้มีธุระอะไรเราไปทานข้าวกันไหมแล้วหลังจากนั้นมันก็มากกว่ากินข้าวใช่ไหมหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะคุณมีหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจมันก็จะพลาดแค่ครั้งเดียวแต่อย่างเธอเธอไม่ได้นอนกับคุณผู้ชายแค่ครั้งเดียวแบบนี้มันเรียกว่าแย่งผัวคนอื่นเข้าใจไหมนวลฉันบอกให้เธอเงียบฉันขอจัดการเองได้ไหมขอโทษเธอคุณผู้หญิงเธอแอบมีความสัมพันธ์กับรุธตั้งแต่อยู่อพาร์ตเมนต์เธอพูดความจริงกับฉันได้ไหมรู้ดีวันที่เธอโดนลุงของเธอไปหาที่อพาร์ตเมนต์เธอตั้งใจโทรหาฉันหรือว่ารุธเป็นคนบอกให้เธอโทรหนูตั้งใจโทรหาคุณวิค่ะตอนนั้นหนูคิดไม่ออกจริงๆว่าใครจะช่วยหนูได้หนูก็เลยโทรหาคุณวิค่ะแต่ถ้าเป็นฉันนะสิ่งแรกที่ฉันจะทำฉันจะโทรแจ้งตำรวจเธอควรจะพูดความจริงกับฉันได้แล้วนะหนูดีหนูโทรหาคุณรุ่นแต่ว่าคุณรุธไม่รับสายหนูก็เลยโทรหาคุณวิแต่หนูไม่ได้คิดจริงๆนะคะว่าคุณวิจะพาหนูมาอยู่ที่นี่หนูไม่ได้คิดเลยพอรุธเขารู้ว่าเธอมาอยู่กับฉันที่บ้านเขาก็ให้เธออยู่ใกล้ฉันคอยให้เธอรายงานเขาว่าฉันทำอะไรอยู่ที่ไหนคุยกับใครแล้วเธอก็โทรรายงานเขาอย่างนั้นใช่ไหมหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษค่ะคุณวิแต่หนูไม่ทำอย่างนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงอ่ะคุณวิรู้ไหมคะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครจัดงานวันเกิดให้หนูเลยแต่คุณรุ่นเป็นคนแรกเลยค่ะที่เขาถือเค้กรอจะไว้วันเกิดให้หนูหนูรักคุณรุ่นค่ะ